วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่27กรกฎาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลนะครับคีย์ซีนที่เห็นเปิดหัวรายการเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ทางจันทรคติเนี่ยตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ฉะนั้นวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5นะครับก็อยากจะให้ทำรวมไปถึงในเรื่องของการทำบุญให้ทานสร้างกุศลตามกำลังศรัทธาทำให้เหมาะสมและในเรื่องของการปลูกฝังทัศนคตินะครับในเรื่องของความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาให้กับบุตรหลานเนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งผ่านสิ่งดีๆจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่อยากจะให้สานต่อแต่วันนี้เนี่ยในทางเขาเรียกว่าวันพระก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันมงคลนะครับแต่สำหรับถ้าพูดถึงฤกษ์งามยามดีจะประกอบกิจการงานมงคลใดๆวันนี้อาจจะไม่เหมาะหรือมีข้อพึงระวังเหตุผลก็คือวันนี้ทางจันทรคติคือแรม8ค่ำเดือน8เนี่ยดิถีกับเดือนตรงกันวันนี้เป็นกระทิงวันนะครับก็หมายถึงวันแข็งทำอะไรก็ต้องมีความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการเบรกแรกเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงคนทั้งประเทศพยากรณ์คนหมู่มากทั้ง12ราศีส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยสายสดตอบคำถามทั้งทาง SMS รวมถึงคุยกับสายที่โฟนอินส่วนเบรกสุดท้ายใครที่รอฟังในเรื่องของวันมงคลวันดีๆสำหรับประกอบกิจการงานมงคลอดใจรอในเบรกสุดท้ายแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับกับกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ความสำคัญยิ่งในทางโหราศาสตร์ต้นเดือนหน้าครับวันที่7สิงหาคมเวลา 16:11 นาทีครับดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งราชคูนะครับพูดง่ายเป็นดาวให้คุณนั่นแหละจะทำการโยกย้ายราศีครับจากราศีสิงห์จะยกเข้าสู่ราศีกันในวันและเวลาดังกล่าวพูดอยู่เสมอครับจังหวะเปลี่ยนผ่านการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อคนทั้ง12ราศีและแน่นอนผลกระทบที่ว่านั้นมันก็จะต้องมี2ด้านก็คือทางด้านดีและด้านลบฉะนั้นในเรื่องของพิธีกรรมสำคัญการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีนี้จะช่วยเสริมครับราศีที่กำลังจะได้รับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนทวีคูณครับในทางกลับกันราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบจากการโยกย้ายของพระฤหัสบดีก็จะทุเลาเบาบางลงในส่วนของปัญหาต่างๆก็เชิญชวนสำหรับคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะครับกิจกรรมนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่21สิงหา2559นี้นะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับค่ะนะคะสนใจก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่ารอบปีนี้นี่คือการรับส่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสำคัญนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบ2-3 ราศีเท่านั้นแต่ว่าโดยรวมคือทั้งหมด12ราศีเนี่ยมีโอกาสได้รับผลกระทบทั้งนั้นเลยจ้ะนอกจากในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีสวดประคองแล้วเนี่ยก็จะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับให้กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและครั้งนี้ขออนุญาตเรารับลงทะเบียนผ่านทางรายการเท่านั้นไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะครับเพราะว่าต้องมีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมในเงื่อนไขของสถานที่นะครับก็ใครสนใจก็คงจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนิดนึงครับเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะใครที่มีคำถามต่างๆในเรื่องราวของดวงชะตาหรือว่าอยากจะทราบลัคนาราศีตัวเองนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960493
0494นั่นเองนะคะคแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะวันนี้นอกจากตรงกับวันพุธที่27กรกฎาคม2559แล้วเนี่ยยังตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนิติตราชาวพยัคฆ์ด้วยนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ใครจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ม่วยนะครับหรือว่าส่งความปรารถนาดีผ่านหน้าจอก็เริ่มได้เลยนะครับตั้งแต่เบรกที่1ค่ะอ้าวทิศพยัคฆ์นะครับหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ว่ากันตามหน้างานเลยนะครับแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทั้งนั้นวันนี้ไปให้ไวหน่อยนะครับส่วนเงินทองมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ติดขัดอะไรให้ประจบประแจงหน่อยพยายามเข้าหานะครับความรักอย่าคาดหวังอะไรมากเพราะวันนี้มีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตความรักไม่ใช่เรื่องของเหตุและผลแต่เพียงอย่างเดียวต้องหนักแน่นกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเวลามีปัญหาในปัจจุบันขณะเนี่ยนะครับขอให้ใช้ความสัมพันธ์ในอดีตที่มีอาจจะเป็นนายเก่าก็ได้นะขาคำปรึกษาหารือก็ได้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับสภาพคล่องการเงินเหมาะสำหรับการมีหุ้นวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธครับแต่หัวใจไม่เด่นระวังปัญหาที่เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจระวังภัยจากคนใกล้ตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนท้ายดีนะครับในแง่ของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้นหรือมีอำนาจในการบริหารงานเพิ่มขึ้นเงินทองไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างไรครับการลงทุนเองก็มีเกณฑ์จะได้ส่วนต่างส่วนความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาประคับประคองหน่อยนะครับมีโอกาสหันหลังให้กันแบบชั่วคราวหรือแม้กระทั่งถาวรสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเผื่อใจไว้หน่อยเพราะปัญหาบางอย่างก็อาจจะไม่มีทางออกหรือไม่สามารถแก้ไขได้ภายในวันเดียวเงินทองก็อย่าทำอะไรตามอำเภอใจครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของความรักระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะไม่ใช่วันที่ดีเผื่อเหลือเผื่อขาดงานอาจจะไม่สำเร็จหาคนอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าเพิ่งถอดใจเวลาพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ให้ความสำคัญเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับวันนี้ก็ขอให้เดินหน้าต่อนะครับเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานวันนี้ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักแม้กระทั่งเรื่องหัวใจวันนี้ก็อย่าได้คาดหวังไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะจะได้ครบทุกเรื่องเอาไปอีกเรื่องนึงฮะสุขภาพด้วยใส่สีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติสิ่งสำคัญเขาบอกว่ารูปธรรมวันนี้ทำอะไรก็ได้อย่าขายฝันให้จับต้องได้นะครับเงินทองวันนี้ทำอะไรเล็กๆดีกว่าไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนความรักเวลามีปัญหากับบุตรหลานอย่าใช้อารมณ์นะครับเปิดใจรับฟังสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเมถุนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังทั้งสุขภาพและก็อุบัติเหตุนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้อย่ารวมศูนย์ถึงทำเองได้ทั้งหมดก็ใช่ว่างานจะออกมาดีครับเลือกทำเฉพาะงานที่สำคัญ
อะไรที่พอจะปล่อยผ่องทายไว้วางใจให้คนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเราช่วยเงินทองไม่เด่นครับวันนี้เข้าทำนองเตี้ยอุ้มค่อมตัวเองใช่ว่าจะดีแถมยังมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดความรักเน้นคนมีคู่ครับอย่าประชดประชันอย่ามีทิฐิสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะพองทายอย่ารวมศูนย์นะฮะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้งานมี2ด้านด้านดีคือมีโอกาสได้ขยับขยายครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยอย่าทำอะไรเกินกว่าต้นทุนหรือศักยภาพที่ตัวเองมีเงินทองมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามแต่อยากจะให้มองประเด็นแอบแฝงมีหรือไม่สุดท้ายความรักรำคาญจุกจิกหงุดหงิดวิตกกังวลไม่สบายใจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ผมเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมจัดสรรเวลาให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่รับผิดชอบงานมากกว่า1อย่างหรือทำธุรกิจมากกว่า1ประเภทที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่กิจธุระหรือว่าเรื่องราวของบุคคลอื่นเงินทองระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับการตกปากรับคำการยืนยันคำสั่งในการทำธุรกรรมพวกนี้สำคัญทั้งหมดหัวใจทรงๆไม่หวือหวาไม่ได้มีปัญหาใหญ่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีควันบุหรี่พูดง่ายๆมีหลักฐานเป็นเอกสารได้ยิ่งดีสีเขียวควรจะเลี่ยงครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเวลามีความเปลี่ยนแปลงใดๆอย่าตื่นตระหนกพูดอยู่เสมอฮะเวลามีปัญหาน่ะด้านดีคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าคิดนอกกรอบคนมีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินไม่ว่าจะทำเองหรือมีคนชักชวนความรักมีระยะห่างกันบ้างก็จะดีครับโสดนั้นไม่เด่นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องของคนนะครับคนทำธุรกิจวันนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหากับหุ้นส่วนกรณีถ้ามีนะครับรวมถึงคนทำงานแบบเป็นทีมเนี่ยก็วันนี้เน้นในเรื่องของลูกน้องเป็นหลักส่วนเงินทองอย่าเปิดเผยมากอย่ากระทำอะไรทำเงียบๆสุดท้ายหัวใจความรักโดยรวมสุขสมหวังนะครับคนโสดถ้าไม่ต่างกันมากก็พอมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะแต่วันนี้พิจิกอิทธิพลของพระอังคารพระเสาร์ก็มีส่วนนะครับให้ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับจงทำให้มากกว่าพูดเวลามีปัญหาให้อดทนอดกลั้นพูดให้น้อยที่สุดเงินทองถ้ายังไม่ได้หรือไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดอย่าล้มเลิกความตั้งใจอย่าแวะข้างทางก่อนของบางอย่างซื้อแทนกันไม่ได้หัวใจความรักเหมาะสำหรับเขาเรียกว่ามีโอกาสจะได้รับการติดต่อนะจากการสื่อสารในช่องทางต่างๆที่สำคัญฉะนั้นเน้นไปที่คนกำลังรอลุ้นนะฮะวันนี้ก็โดยรวมธนูโอเคเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเหลืองทำให้มากกว่าพูดสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบนะเรื่องราวของดวงชะตามากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดอย่าลืมนะคะใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนการโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ขออนุญาตค่ะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ